านเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้สำนักไม่ถูกต้องผมถามท่านว่ามันมีสำนักอีกเยอะที่เป็นที่พักสงฆ์เนี่ยผมจะพิสูจน์ให้ท่านดูท่านจะยอมรับพิสูจน์ไหมในเก็บความของท่านเนี่ยเดี๋ยวส่วนกรมพ่อพ่อกรมทางนี้พอพูดบอกของพูดป่าหลวงพ่อเขาไปจัดการบอกก็ไม่เป็นไรครับครับที่มองครับที่มาเนี่ยผมได้เรียนเจ้าคณะวัดผมเจ้าคณะภาคหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วจัดการครับผมมาเรียนที่ท่านเนี่ยเรียบร้อยแล้วพอได้มองครับหลวงพ่อก็ทำตามหลวงพ่อไปนะจำคณะสงฆ์กรมผมก็ทำงานหลวงพ่อดูนะครับผมก็พูดตามปกติของผมแล้วท่านก็มีอารมณ์กับผมอย่าพายเยอะเฮ้ยเฉยวัดบวรสุขภาวาสนะครับตำบลบางนามหาราชครับวันนี้เดี๋ยวต่อสายเจ้าหน้าที่จังหวัดที่ขนยังเอาตั้งแต่ปี2558ครับครับที่เนี่ยมันมีบทที่5มีการแก้ไขไม่ได้ตอนนี้จังหวัดนี้ที่สมุทรครับตากับที่สมุทรไม่เราบอกเจ้าว่าประจำวัดที่ไหนคนที่อยู่ที่สมุทรยะทุกทีไม่ท่านจำวัดที่ไหนมาอยู่นะเขาวัดใช่ไหมจำวัดอยู่ในที่ธรณีสูงครับวัดธรณีมิตรจังหวัดสมุทรยะครับวันนี้ควรจะออกไปเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะบุกคนรถตมาครับเขาไม่ควรจะนั่งอยู่เนี่ยเคยบุกคนรถตมาเนี่ยตำรวจไม่ทำผิดทำอะไรเลยตำรวจจัดการอะไรเลยเชิญเขาออกไปแล้วไม่อยากให้เห็นครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็มอบให้เดี๋ยวหลวงพ่อเอาส่วนนี้ก่อนถ้าเอาส่วนนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าเอาส่วนนี้ก่อนหน่อยเจอหน้ามอบให้มอบให้เดี๋ยวก่อนมอบให้ผมเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมถามก่อนมอบให้ผมเรื่องอะไรมาด้วยความรักมาอย่างสร้างสรรค์รักผมรักผมไม่มีการของหลวงพ่อที่ชื่อกวยมาด้วยไหมไม่มีมาเขาอยู่ขอนแก่นเห็นบอกมีคนชื่อกวยจอมพลังใช่ไหมนะเขาชื่อกวยจอมพลังไม่รู้หลวงพ่อบอกมีชื่อกวยจอมพลังคนเดินมาไม่เคยพูดเลยโอเคแต่ผมรับให้ได้รับไม่ได้อันนี้ให้ผมด้วยอะไรนะด้วยความรักแต่ถ้าถูกให้ผมจะดึงกลับโอ้ผมมีก็ดึงกลับใจเย็นเลยครับเดี๋ยวพักก็คุยก่อนครับเรื่องพักครับความรักโอเคครับเดี๋ยวที่ยุทธยาครับนี่เดี๋ยวมันรายการอ๋อถ่ายครับผมถ่ายแล้วถ่ายการแค่นั้นเองไม่เป็นไรการสื่อการถ่ายอาจารย์นะอะไรสื่อเขาถ่ายผมไม่เดี๋ยวนี้ถ่ายต่อจะไปรายการความรักเอาว่าเรารู้กันอาจารย์นะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนไม่ได้ติดครับคือที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนเป็นการเข้าใจบรรยากาศที่ใช่แต่เป็นเรื่องของอาจารย์นะอาจารย์เราครับมีอะไรอีกไหมอาจารย์ไม่มีไม่แล้วเดี๋ยวผมก็จะฟ้องอาจารย์บ้างฟ้องอะไรฟ้องเรื่องการเล่นแผนในปัจจุบันในการที่แก้ไขผมใครแต่ทำอะไรไม่กล้าจะทำไงจ้าฟ้องแล้วก็เลยไม่ร้องร้องเขาได้กันดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปร้องอยู่วันนี้ไปร้องเลยไปร้องไปจุดนี้เขาไม่รับเรื่องอาจารย์นี่ไปสำนักผู้ใหญ่ผมจะไปเนี่ยสำนักผู้ใหญ่ก็ไปนะเนี่ยไปจัดการก็จะไปร้องแบบนี้อาจารย์ไปตามนั่นนี่เนี่ยไปตามนั่นเลยไปตามขั้นตอนเข้ามาช่อง3มันไม่ใช่ขั้นตอนเดี๋ยวผมก็จะไปร้องมาไปเลยครับไปเลยเอาเบอร์เดี๋ยวมีเบอร์หรือเปล่าไปตามเบอร์ที่เรื่องของเรื่องนะครับได้ครับจะไปร้องโอเคคนพี่จบพี่จบได้เคล็ดจบไปจบแล้วไหมเรียบร้อยแล้วครับจัดการเลยแล้วพี่มนต์อะไรนี่สงกับวัดสามทุกเรียนพระครูปลัดธีระพนัทณฤทธานะครับตามที่พระครูปลัดเนี่ยท่านนะครับสังกัดวัดโพทะเลตำบลโพทะเลอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรได้มาขอสังกัดวัดสามทุกตำบลสามทุกอำเภอสามทุกจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2565แต่ไม่เคยมาสังกัดที่วัดสามทุกเลยและได้ทราบว่านะครับพำนักอยู่ยังสถานปฏิบัติธรรมพุทธชยันตีตำบลห้วยภูอำเภอนครศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งปรากฏตามภาพข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่างๆ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะสงฆ์และการพุทธศาสนาอย่างยิ่งดังนั้นจึงขอให้ท่านพระครูปลัดเนี่ยฮะท่านได้เดินทางกลับไปที่วัดสามชุกนะครับตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีต้นสังกัดภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้หนังสือนี้รับไปแล้วเพื่อทางการวัดสามชุกจะได้สอบถามข้อที่จริงเป็นประการใดสืบต่อไปอันนี้คือหนังสือที่ท่านส่งมาเมื่อวานนี้ครับอันนี้ผมให้ท่านดูมาย้ายสังกัดอยู่วัดสามชุกเนี่ยแต่เจ้าวาดบอกว่าท่านไม่เคยอยู่วัดเลยทีนี้ก็เป็นการพูดที่เกินเลยนะผมเดี๋ยวท่านฟังก่อนเพราะท่านพูดแล้วฟังผมหน่อยครับฟังก่อนถ้าผมพูดเงี้ยมันผิดแล้วเจ้าวาดทำมาเองก็ถูกครับผมก็ชี้แจงว่าผมไปมาผมไปพักไม่ใช่ไม่ไปพักท่านไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ผมกำลังจะตามนั้นผมยืนให้ผมพูดก่อนดีครับเอาว่าไปครับให้พูดก่อนได้ไหมคือวัดสามชุกเนี่ยนะฮะก่อนว่าไงขออนุญาตถูกสำนักพุทธนะฮะบีบไปทางเจ้าว่าครับมีเรื่องมีเอกสารมีการเซ็นทั้งหมดบีบให้อาตมาออกจากที่วัดโพทะเลไม่ได้ยินเลยครับอาตมาก็มาขอความเมตตาเรียกมานี่ฮะเป็นไปไม่ได้การที่เราไปที่วัดหนึ่งแล้วจะไม่ไปอยู่ไม่ไปพักมันผิดพิสัยนะฮะมันผิดปกติไม่ใช่ว่าไม่ไปพักเลยนะฮะและวัดสามชุกเป็นศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนามีพระมหาเถระมากมายผมก็ไปร่วมงานงานโสเสวนาปกป้องพุทธศาสนานับครั้งไม่ถ้วนนะฮะแล้วผมจะไม่ได้ไปยังไงผมไปทุกครั้งผมก็ไปพักที่นั่นนะฮะแล้วการที่บอกว่าอะไรสื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่างๆนั่นเป็นทัศนคติลบของคณะสงฆ์ทั้งหมดนะครับไม่มองพระสงฆ์ด้วยกันดีเลยนะฮะมันควรจะเปลี่ยนทัศนคติได้แล้วนะฮะคณะสงฆ์เนี่ยนะฮะพระสงฆ์ไม่มีดีเลยเดี๋ยวให้ผมพูดมันได้ไหมครับหมดแล้วครับหมดต้องพูดครับทำไมท่านกล่าวหาผมอ่ะไปยื่นไปหาเจ้าวาดเองไม่เกี่ยวกับผมนะครับก็เนี่ยต่อสื่อมวลชนเนี่ยท่านกล่าวหาผมต่อสื่อมวลชนเนี่ยทำไมไม่ให้ผมพูดกล่าวหาอะไรท่านก็กล่าวหาตามเนี้ยกล่าวหาว่าไงก็เนี่ยผมกำลังอ่านเนี่ยคนกล่าวหาก็อ่านตามหนังสือใช่กล่าวหาก็ตามหนังสือเนี่ยใครคนกล่าวหาก็ตามหนังสือนี้ท่านไม่เข้าใจเหรอว่าผมหาเรื่องอะไรไม่จริงหรือเปล่าผมว่าท่านกล่าวหาผมตามหนังสือนี้เอางี้ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสารพูดนะครับก่อนเป็นการคือว่าเมื่อยื่นหนังสือรับเสร็จก็ทางไม่ได้มีปัญหานะผมยื่นปกติตามนั้นเนาะไม่อย่าแทรกขอให้อาตมาได้พูดก่อนผมขอให้ได้พูดก่อนท่านกล่าวหาผมอย่างเมื่อวานเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้สำนักไม่ถูกต้องผมถามท่านว่ามันมีอีกสำนักอีกเยอะที่เป็นที่พักสงฆ์อ่ะผมจะพิสูจน์ให้ท่านดูท่านจะยอมรับพิสูจน์ไหมในเขตปกครองของท่านไหนเสียเทียเจ้าหลวงพ่อให้มนครับส่วนกรมพ่อพ่อกรมทางนี้พระพุทธเหมาะสมหรือเปล่าหลวงพ่อก็ไปจัดการก็ไม่เป็นไรครับนะครับนี่มนครับที่มาเนี่ยผมได้เรียนเจ้าคณะวัดผมเจ้าคณะพันหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วจัดการท่านมาเรียนคนเรียนให้ท่านเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อนิมนต์ครับหลวงพ่อก็ทำตามหลวงพ่อไปนะจำคณะสงฆ์กทมผมก็ทำตามคณะสงฆ์หลวงพ่อดูนะครับผมก็พูดตามปกติของผมแล้วท่านก็มีอารมณ์กับผมอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้มีอารมณ์ไอ้คนมีอารมณ์ไม่ใช่ผมถ้ามีอารมณ์มาโดนไปหายเยอะเฮ้ยเฉ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 ยพี่เมียเขากินยาก่อนเรียบร้อยไหมน้อง
ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวส์ของเราได้ในทุกช่องทางครับ